สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง Green Knight นะคะเป็นหนังที่ฉายในปี2023นะคะเต็ม10แอดให้10เลยนะคะประทับใจหนังเรื่องนี้มากก่อนอื่นที่จะไปสปอยนะคะต้องออกตัวก่อนว่าแอดเป็นคนที่อ่านภาษาจีนไม่ออกภาษาเกาหลีไม่ออกที่ได้มาสปอยให้ฟังวันนี้นี้ได้มาจากความจำล้วนๆนะคะจากตอนที่ไปดูในโรงจริงที่ประเทศสิงคโปร์นะคะแล้วก็อยากจะเล่าว่าให้ทุกคนดูสปอยเสร็จแล้วให้กลับไปดูตัวเต็มอีกทีนึงนะคะเพราะว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยทั้งสองมีความพยายามแล้วก็ตั้งใจทำมากแอดชอบมากแล้วก็ประทับใจจริงๆจนได้มาทำสปอยวันนี้นะคะเนื่องจากว่าช่วงที่ถ่ายทำเนี่ยเป็นช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19ค่อนข้างสูงที่สุดใช้เวลาถ่ายทำเพียง45วันโปรดักชันต่างๆเซตภายใน3วันแล้วก็นักแสดงทั้งสองเนี่ยจะพูดกันคนละภาษาทำให้ทั้งสองเนี่ยต้องทำกันบ้านค่อนข้างหนักแล้วก็ตัวหนังเนี่ยจะมีบทพูดที่ค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็จะเน้นในเรื่องของอารมณ์การสื่อสารทำให้เวลาดูสปอยอาจจะไม่ค่อยอินแนะนำว่าต้องกลับไปดูหนังเต็มๆอีกทีนึงจะได้เห็นสีหน้าแววตาแล้วก็ทักษะการแสดงที่ดีเยี่ยมมากๆของนักแสดงจริงทั้งสองคนนะคะที่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาเคมีทั้งสองนี่ตรงกันมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะกับการฟังสปอยเรื่องนี้ไปรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง Green Knight นะคะนำแสดงโดยฟ่านปิงปิงแล้วก็ลีจูยังนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเปิดฉากมาที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีนะคะนางเอกของเรื่องชื่อว่าจินเซียนะคะทำหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองโดยเธอเป็นผู้อพยพชาวจีนนะคะที่มีสามีเป็นคนเกาหลีเธอทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีระหว่างนั้นเธอได้พบกับสาวหัวเขียวหน้าตาน่ารักที่กำลังเดินข้ามด่านเข้ามาจินเซียสแกนตัวเธอแล้วก็เกิดปัญหาที่เครื่องร้องดังขึ้นที่รองเท้าของสาวหัวเขียวเธอบอกให้สาวหัวเขียวถอดรองเท้าออกขณะที่สาวหัวเขียวก้มลงถอดรองเท้าออกนั้นสายตาของจินเซียก็ไปสะดุดที่รอยสักสีเขียวรูปดอกไม้ไฟทันใดนั้นเองสาวหัวเขียวล้มตัวลงแล้วเข้าไปกระซิบข้างหูของเธอจินเซียหัวเสียกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอเดินตรงไปรายงานต่อบอสของเธอว่ามีความผิดปกติที่รองเท้าของสาวหัวเขียวแต่บอสของเธอดูเหมือนจะเมินเฉยต่อเรื่องที่เกิดขึ้นกลับตอบเธอไปว่าไม่เป็นไรหน้าฉันจำสาวคนนี้ได้เธอเข้าออกด่านนี้ประจำทุกเดือนเหมือนจะบอกให้เธอปล่อยผ่านไปแต่จินเซียไม่ยอมขยันขยอให้เธอถอดรองเท้าออกไปให้ได้สาวหัวเขียวก็เลยเดินมาแล้วก็บอกว่าเอานะฉันไปก่อนนะแล้วสาวหัวเขียวก็เดินเท้าเปล่าออกไปโดยทิ้งรองเท้าเจ้าปัญหาไว้ตรงนั้นตัดภาพออกมาที่หลังเลิกงานนางเอกของเราจินเซียรีบวิ่งไปขึ้นรถเมย์เพื่อกลับบ้านแต่เธอดันพลาดรถเมย์เธอกลับมาดูตารางรถเมย์แล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่อีกนานเลยกว่ารถจะมาแล้วโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเป็นสามีชาวเกาหลีของเธอโทรมาเธอตัดสายของเขาทิ้งแล้วก็ยืนไปรอรถเมย์ทันใดนั้นเองก็มีมือเล็กๆมาสกิดที่บ่าของเธอหันกลับไปกับพบว่าเป็นสาวหัวเขียวคนเดิมจินเซียถามกลับไปว่าเธอมีปัญหาอะไรกับฉันหรือเปล่าสาวหัวเขียวตอบว่าเปล่าจินเซียไม่สนใจพยายามจะเดินหนีจนเกือบจะโดนรถชนสาวหัวเขียวตะโกนออกไปว่าพี่สาวระวังจินเซียหัวเสียวันนี้วันอะไรกันเนี่ยเธอเดินไม่ทันดูรถแล้วยังจะไปด่ารถที่เขาขับมาดีๆอีกสาวหัวเขียวพูดกับเธอว่านี่มันเป็นความผิดของเธอนะที่เท้าฉันน่ะต้องหนาวแบบนี้เธอต้องรับผิดชอบแล้วก็มีแท็กซี่ผ่านมาพอดีสาวหัวเขียวโบกแท็กซี่แล้วก็เรียกจินเซียขึ้นรถไปด้วยกันให้เธอรับผิดชอบที่เอารองเท้าของเธอไปตัดฉากมาที่บ้านของจินเซียเป็นอพาร์ตเมนต์3ชั้นระหว่างที่จินเจียกำลังกดรหัสเข้าไปในบ้านสาวหัวเขียวก็แซวเธอว่าเออนี่ง่ายจริงเหรอเธอใช้เลขวันเดือนปีเกิดของเธอแน่ๆเลยเมื่อเปิดประตูเข้าไปในบ้านสาวหัวเขียวมุ่งตรงไปที่ตู้เย็นเลยเพื่อหาอะไรกินมีอะไรกินบ้างนะทำไมในตู้เย็นของเธอไม่มีอะไรกินเลยล่ะในตู้กับข้าวก็ไม่มีอะไรโอ๊ยคุกกี้กล่องคุกกี้เธอเหลือไปเห็นกล่องคุกกี้มันต้องมีอะไรกินแน่ๆล่ะแต่พอเธอเปิดมาเธอก็ต้องพบกับความผิดหวังเพราะมันเป็นกล่องที่เก็บเอกสารของจินเซียเจ
จากนั้นเธอก็ไปดูที่แผนที่ประเทศจีนจินเซียที่ออกไปข้างนอกแล้วก็ถือรองเท้าผ้าใบมาให้เธอก็รู้สึกหงุดหงิดเออนี่เธอมาเล่นอะไรกับกล่องของฉันเนี่ยอ่ะสาวหัวเขียวหยิบไปที่รูปถ่ายของจินเซียและแม่ในวัยเด็กนี่เธอใช่ไหมตอนเด็กดูน่ารักดีนะอ่ะนี่รองเท้าของเธอสาวหัวเขียวกำลังจะใส่รองเท้าจินเซียบอกว่าไม่ได้ไม่ได้สกปรกเธอไปล้างเท้าก่อนเลยนู่นห้องน้ำอยู่ตรงนู้นแล้วสาวหัวเขียวก็ตะโกนออกมาว่าพี่สาวน้ำมันไม่ไหลจินเซียจึงออกไปข้างนอกเพื่อไปสอบถามกับผู้จัดการอพาร์ตเมนต์ว่าทำไมห้องเธอน้ำมันไม่ไหลเธอได้รับคำตอบจากผู้จัดการอพาร์ตเมนต์ว่าสามีของเธอได้มาแจ้งว่าเธอจะไม่อยู่แล้วเดือนหน้าเขาก็เลยตัดน้ำของห้องเธอออกซะแต่จินเซียก็บอกฉันยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะทำไมเขาพูดแบบนี้ล่ะแล้วก็มีโทรศัพท์ของสามีชาวเกาหลีของเธอดังเข้ามาเธอก็ตัดสายเขาทิ้งอีกแล้วจินเซียกลับเข้าไปที่ห้องของเธอเธอพบว่าประตูห้องของเธอถูกเปิดออกเธอมองเข้าไปข้างในเธอไม่พบสาวหัวเขียวคนนั้นเธอมีความประหลาดใจแล้วเธอก็เดินเข้าไปในห้องเธอเหลือไปเห็นกระเป๋าสีดำของเธอเธอเปิดเข้าไปในกระเป๋ากับพบยาเสพติดอยู่มากมายเธอมีความกังวลและตกใจอย่างมากเธอจึงรีบโทรศัพท์ไปหาบอสของเธอเธอรีบเก็บยาเสพติดเหล่านั้นเข้ากระเป๋าด้วยความรีบทำให้เธอรูดซิปไปบาดเอาที่นิ้วของเธอเป็นแผลเธอจึงเข้าไปในห้องน้ำเพื่อที่จะทำการล้างแผลแต่ว่าเธอลืมไปว่าน้ำประปาของเธอโดนตัดเธอจึงหยิบพลาสเตอร์มาพันที่นิ้วทันใดนั้นเองสาวหัวเขียวก็กลับเข้ามาที่ห้องจินเซียหันไปหยิบสเปรย์มาเพื่อใช้ในการป้องกันตัวสาวหัวเขียวที่กำลังดูดบุหรี่อยู่หน้าประตูเหมือนจะรู้ว่าจินเซียอยู่ข้างในนั้นจินเซียผลักประตูออกไปพร้อมกับฉีดสเปรย์เข้าไปที่หน้าของสาวหัวเขียวไฟที่ก้นบุหรี่ลุกพุ่งเข้ามาดีที่สาวหัวเขียวสลัดออกทันอย่าเข้ามานะจินเซียบอกกับสาวหัวเขียวพร้อมทั้งถือขวดสเปรย์เป็นอาวุธสาวหัวเขียวยกมือสองข้างแล้วก็บอกโอเคโอเคฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วโดยที่ในมือข้างหนึ่งของจินเซียถือไฟแช็กรูปพินโบลิ่งพร้อมกับสเปรย์จินเซียบอกกับเธอไปว่าฉันรู้หมดแล้วว่าในกระเป๋าของเธอน่ะมียาเสพติดอยู่สาวหัวเขียวพยายามโน้มน้าวเธอแล้วก็ต่อรองเธอว่าฉันกำลังจะเอายาเสพติดเนี้ยไปขายถ้าเธอยินดีที่จะช่วยและร่วมมือกันฉันจะแบ่งให้เธอครึ่งนึงแล้วสาวหัวเขียวก็เดินไปหยิบไฟแช็กรูปพินโบลิ่งของเธอไปพร้อมกับบอกว่าฉันชอบเล่นโบลิ่งนะอันนี้สักน่าจะประมาณ150แต้มทั้งสองออกไปนอกประตูสาวหัวเขียวรวบรัดตัดตอนยังไม่ทันเจรจาเสร็จแล้วก็เหลือไปเห็นเอ๊ะนั่นมันรถแก๊งยามาเฟียนี่นาทำไมเขารู้ว่าฉันอยู่ที่นี่ล่ะฉันไม่ได้บอกใครเลยนะทำไมเขาตามมาถูกจินเซียตกใจแล้วนึกได้ว่าเอ๊ะหรือจะเป็นที่ฉันไปรายงานบอสฮะบอสร่วมกันกับแก๊งค้ายาเหรอไม่น่าเชื่อแล้วทั้งสองก็รีบวิ่งหนีไปที่บันไดหนีไฟจินเซียที่เหมือนตกกระไดพลอยโจรไม่มีทางเลือกแล้วเธอก็หันกลับไปบอกกับสาวหัวเขียวว่าโอเคฉันยอมรับข้อเสนอของเธอฉันจะยอมช่วยเธอนะแต่เธออ่ะต้องแบ่งเงินให้ฉัน3,500,000 วอนห้ามขาดแม้สตางค์แดงเดียวนะแล้วการผจญภัยของทั้งสองก็เริ่มต้นขึ้นตัดฉากมาที่ร้านอาหารริมทางสาวหัวเขียวกำลังกินไส้กรอกอย่างอร่อยส่วนจินเซียก็มีความเคร่งเครียดเลยกระดกเหล้าไปหนึ่งจอกสาวหัวเขียวดูจะไม่รู้สึกอะไรส่วนจินเซียน่ะเครียดเธอพยายามเปิดขวดเหล้าเปิดยังไงก็เปิดไม่ออกสาวหัวเขียวเลยคว้าขวดเหล้ามาแล้วก็เปิดออกอย่างง่ายดายสาวหัวเขียวบอกกับเธอว่าไม่ต้องกลัวไปหรอกนะทันใดนั้นเองก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นจินเซียบอกให้เธอรับเป็นโทรศัพท์ของสาวหัวเขียวที่แฟนหนุ่มของเธอโทรเข้ามาสาวหัวเขียวตัดสายโทรศัพท์ของแฟนหนุ่มของเธอทิ้งหลังจากนั้นก็อ่านดูข้อความซึ่งแฟนหนุ่มของเธอพ
ิมพ์เป็นภาษาจีนสาวหัวเขียวพยายามถามจินเซียว่าเขาพิมพ์กลับมาว่าอะไรจินเซียก็บอกไปว่ามันเป็นคำหยาบเออเธอฉันอยากรู้ว่าแปลว่าอะไรน่ะเธอบอกฉันหน่อยจินเซียก็เลยบอกเป็นภาษาจีนไปว่านางแพทย์สยาฮะอะไรนะนางแพทย์สยาสาวหัวเขียวตะโกนออกมาอย่างดังจินเซียรีบไปปิดปากเธอไว้เพราะว่าคนมองกันเต็มร้านเธอดูข้อความสิแต่ก่อนนะเขาเรียกฉันว่าที่รักดูสิผ่านไปเดี๋ยวนี้มาเรียกฉันว่านางแพทย์สยานี่แหละนะผู้ชายนางหนูเจ๊ที่จะนำเธอไปหาคนซื้อยาเรียกเธออย่างคุ้นเคยทั้งสองโบกไม้โบกมือกันแล้วเจ๊คนนั้นก็พาเธอเดินขึ้นไปชั้น2ของลานขายปลาระหว่างทางที่เดินไปนั้นเธอก็เหลือไปดูที่มีดที่เขาใช้ชำแหละปลาคงจะนึกในใจว่าพกติดไปสักอันคงจะดีเปิดประตูเข้าไปในห้องทั้งสองก็พบกับพี่หื่นขอเรียกว่าพี่หื่นแล้วกันนะคะเป็นเอเย่นที่รับซื้อยาพี่หื่นบอกให้เธอทั้งสองอ่ะเข้ามาข้างในแล้วก็ปิดประตูแล้วพี่หื่นก็บอกว่าจำเป็นที่จะต้องค้นตัวเธอทั้งสองก่อนพี่หื่นทำการค้นตัวสาวหัวเขียวระหว่างที่พี่หื่นกำลังค้นตัวอยู่นั้นสาวหัวเขียวก็ตดเข้าไปตรงหน้าของพี่หื่นอย่างจังพี่หื่นตกใจอารมณ์เสียอะไรเนี่ยเธอทำอะไรเธอทำบ้าอะไรของเธอจินเซียเลยเข้าไปเจรจาใจเย็นหน้าใจเย็นแล้วพี่หื่นก็ขอค้นตัวจินเซียระหว่างที่พี่หื่นค้นตัวจินเซียอยู่นั้นก็จับเข้าไปได้ฟับอ้าวเจอมีดนี่นาพี่หื่นรีบเอามีดมาจ่อคอจินเซียส่วนสาวหัวเขียวก็จ่อมีดเข้าไปที่คอพี่หื่นจินเซียก็เลยบอกว่าใจเย็นใจเย็นเรามาคุยธุรกิจกันดีๆใจเย็นนะนี่ไงยาอยู่ในถุงนี้แล้วพี่หื่นก็ถามสาวหัวเขียวว่านี่เธอได้ยามาจากประเทศอะไรสาวหัวเขียวก็เอ๊ะนี่ฉันจำเป็นต้องรู้ด้วยเหรอว่าได้ยามาจากประเทศอะไรอาจจะเป็นพม่าหรือไม่ก็มาเลเซียมั้งพี่หื่นก็เหมือนจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของแท้สาวหัวเขียวก็เลยหงุดหงิดก็เลยพิสูจน์โดยการสูดยาเข้าไปเต็มๆทำให้เธอสลบล้มลงกับพื้นภาพตัดมาที่เจ๊คนเดิมเข้ามาบอกกับจินเซียว่าเธอแค่สูดยาเข้าไปเกินขนาดเดี๋ยวเธอก็ฟื้นสัก 2-3 ชั่วโมงส่วนสาวหัวเขียวก็สลบลงบนแฮนด์มอไซพร้อมกับเจ๊นั้นได้ให้นามบัตรเอเย่นคนใหม่แก่เธอจินเซียไม่รู้จะทำยังไงต่อไปเพราะสาวหัวเขียวยังไม่ได้สติเผอิญสามีของเธอโทรเข้ามาพอดีเธอจึงบอกให้สามีมารับเธอและสาวหัวเขียวกลับบ้านสามีของเธอแบกสาวหัวเขียวขึ้นไปชั้น2ของบ้านแล้วก็ถามเธอว่าเพื่อนใหม่เหรอฉันไม่เคยเห็นหน้าเลยจินเซียก็บอกว่าค่ะเพื่อนใหม่เราเพิ่งรู้จักกันแล้วจินเซียก็ลากสาวหัวเขียวเข้าไปในห้องน้ำเธอพยายามปลุกสาวหัวเขียวให้ได้สติสาวหัวเขียวที่เหมือนจะเริ่มรู้สึกตัวหลังจากที่โดนน้ำสาดไปเต็มๆจินเซียก็บอกกับเธอว่านี่เธอฉันบอกกับสามีฉันว่าเธอเป็นเพื่อนกันนะช่วยบอกให้ตรงกันด้วยสาวหัวเขียวก็รับปากแล้วก็อ้วกใส่เธอจินเซียก็เลยถอดเสื้อแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะอาบน้ำก่อนสาวหัวเขียวก็จ้องมองเธอถอดเสื้อผ้าจินเซียเลยเลื่อนผ้าม่านอาบน้ำเข้ามาปิดระหว่างนั้นสาวหัวเขียวก็ผัวพรวดเข้ามาจินเซียตกใจเลยถามว่าเธอเป็นอะไรเข้ามาทำไมสาวหัวเขียวเลยตอบกับเธอไปว่าฉันอยากอาบน้ำด้วยคนน่ะจินเซียเลยไล่ให้เธอไปรออยู่ข้างนอกระหว่างที่เธออาบน้ำสาวหัวเขียวก็พร่ำเพ้อถึงอดีตในเรื่องราวตอนวัยเด็กของเธอและพ่อของเธอจินเซียที่อาบน้ำเสร็จออกมาเช็ดผมสาวหัวเขียวเหลือบไปเห็นแผ่นหลังของเธอจ้องมองไปยังแผลแล้วก็บอกให้เธออยู่นิ่งๆจากนั้นก็ค่อยๆหยิบเส้นผมออกมาทีละเส้นทีละเส้นจากแผ่นหลังของเธอพร้อมกับสัมผัสไปที่แผลของเธอและเป่าเบาๆกลับมาที่ห้องนอนของจินเซียเธอกำลังเป่าผมอยู่ทันใดนั้นเองสามีเธอก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับแก้วไวน์2แก้วแล้วก็บอกว่าฉันเตรียมห้องให้เพื่อนของเธอเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นทั้งสองก็คุยกันเรื่องที่ว่าสามีของเธอกำลังจะหางานให้เธอใหม่เนื่องจากรู้สึกว่าเธอทำงานเดิมแล้วดูเหนื่อยเกินไปส่วนจินเซียก็บอกว่าฉันยังชอบงานเดิมของฉันอยู่
แต่สามีเธอก็ยังอยากให้เธอเปลี่ยนงานเพื่อไปทำงานกับเพื่อนของเขาแล้วสามีก็มาอาสาที่จะเป่าผมให้เธอทันใดที่สามีเข้าไปสัมผัสหัวของเธอเธอรีบดึงปลั๊กใดผมออกแล้วบอกว่าเสร็จแล้วดูเหมือนทั้งคู่จะมีความไม่ลงรอยอะไรซึ่งกันและกันแล้วภาพก็ตัดไปที่ฉากสามีของเธอพยายามที่จะข่มขืนเธอเธอกรีดร้องอย่างสุดเสียงพยายามดิ้นรนที่จะหลุดพ้นจากสิ่งที่สามีกระทำกับเธอสามีของเธอพยายามที่จะข่มขืนเธอทำร้ายร่างกายเธอโดยใช้กำลังโดยพูดกับเธอว่าฉันอภัยให้เธอฉันอภัยให้เธอทันใดนั้นเองสาวหัวเขียวก็เปิดประตูมาเพื่อช่วยเธอโดยเอาไฟต้นคริสต์มาสรัดที่คอสามีของเธอจินเซียคว้าโคมไฟหัวเตียงฟาดเข้าไปที่หัวของสามีเธอจนสลบไปทั้งคู่ตกใจอย่างสุดขีดคิดว่าสามีของเธอตายเสียแล้วฉากตัดมาที่ทั้งคู่พยายามขับมอเตอร์ไซค์หนีออกมาจากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเรื่องราวเลวร้ายมาด้วยกันจินเซียขับผ่านไปเจอตำรวจจราจรก็เกิดสะกิดใจจึงหยุดรถและพูดกับสาวหัวเขียวว่าเธอไปคนเดียวเถอะเดี๋ยวฉันจะกลับไปแล้วไปสารภาพกับตำรวจเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเดี๋ยวฉันจะรับผิดแต่คนเดียวเธอไปของเธอเถอะสาวหัวเขียวไม่ยอมที่จะให้จินเซียไปเธอวิ่งตามรถแต่จินเซียไม่หยุดและวิ่งทิ้งเธอให้อยู่เพียงลำพังจินเซียขับรถผ่านมาระหว่างทางก็จะมีเสียงเพลงในโบสถ์ดังขึ้นมาเธอหยุดรถไปมองดูผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังปรับลำโพงแล้วลำโพงก็หล่นลงกับพื้นเธอมองแล้วก็รู้สึกสะกิดใจจึงหันรถกลับไปเพื่อจะกลับไปตามหาสาวหัวเขียวคนนั้นเธอจำได้ว่าสาวหัวเขียวชอบเล่นโบว์ลิ่งเธอจึงไปตามหาสาวหัวเขียวที่ลานโบว์ลิ่งเธอพยายามมองหาสาวหัวเขียวอยู่นานจนไปพบว่าสาวหัวเขียวกำลังเล่นโบว์ลิ่งอยู่พนักงานพยายามจะพูดกับสาวหัวเขียวให้เธอกรอกข้อมูลลูกค้าแต่สาวหัวเขียวทำเป็นไม่รู้และพูดภาษามือกับเขาจนเขามาเห็นจินเซียแล้วบอกว่าคุณมาด้วยกันใช่ไหมจินเซียพยักหน้าสาวหัวเขียวมองไปยังจินเซียเธอดูจะโกรธจินเซียอยู่ที่ทิ้งเธอไปทั้งสองคุยภาษามือกันและเหลือไปเห็นชายสองคนที่เป็นคู่รักกำลังทะเลาะกันทั้งสองคุยกันแอดพยายามจะเข้าใจและจับประเด็นคล้ายๆจะเป็นเรื่องที่เธอทิ้งเขาไปแต่สุดท้ายเธอก็ปรับความเข้าใจกันได้สาวหัวเขียวชวนเธอมาเล่นโบว์ลิ่งด้วยกันระหว่างนั้นพนักงานก็มาแจ้งเธอว่าพี่ครับใส่รองเท้าแบบนี้ไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนจินเซียเหลือไปเห็นคราบเลือดที่รองเท้าของเธอกลัวว่าพนักงานจะจับสังเกตได้จึงรีบพาเธอไปล้างคราบเลือดออกจากรองเท้าของเธอระหว่างที่เธอกำลังล้างรองเท้าอยู่นั้นสาวหัวเขียวก็เหลือไปเห็นรองเท้าของจินเซียก็เปื้อนคราบเลือดเหมือนกันเธอบอกให้จินเซียถอดรองเท้าออกแล้วเธอก็เอาเท้าของเธอไปสัมผัสที่เท้าของจินเซียจินเซียกำลังจะเอาเท้าของจินเซียไปสัมผัสที่เท้าของสาวหัวเขียวแต่ทันใดนั้นเองชายหนุ่มก็เข้ากระโจนเข้ามาในห้องน้ำจินเซียตวาดออกไปว่าคุณนี่มันห้องน้ำหญิงนะคุณเข้ามาผิดแล้วชายหนุ่มที่เมาได้ที่ก็ล้มลงสลบไปจินเซียเหลือไปเห็นกระเป๋าของเขาจึงเข้าไปดูกระเป๋าแล้วก็เอาเงินของเขามาเพราะว่าทั้งสองออกมาแบบที่ไม่มีเงินทันใดนั้นเองเธอก็เห็นการ์ดห้องของชายหนุ่มคนนั้นสองพยายามที่จะหาห้องโดยตัวเลข2007หรือ2001สาวหัวเขียวก็เลยมาฉันเลือกเองเธอเดินไปที่2007แต่ห้องนั้นน่ะกำลังมีคนกำลังกุ๊กกิ๊กกันอยู่จินเซียรีบคว้าเธอมาแล้วก็เปิดเข้าไปในห้อง2001เมื่อเปิดเข้าไปในห้องทั้งสองพบว่าทีวีเปิดอยู่จินเซียก็เลยเดินสำรวจว่ามีใครอยู่ในห้องนี้ไหมส่วนสาวหัวเขียวก็ตรงเข้าไปที่ตู้เย็นเพื่อที่จะไปหยิบโยเกิร์ตมากินสาวหัวเขียวมองไปรอบๆของห้องผู้ชายคนนั้นก็เหลือไปเห็นชั้นเก็บของข้างบนตู้เสื้อเธอเปิดไปปุ๊บกับต้องตกใจเพราะว่ามันเป็นชุดคาบาเร่นอกจากชุดคาบาเร่ยังมีสมุดแฟ้มของหนุ่มคนนั้นอีกด้วยสาวหัวเขียวหยิบชุดคาบาเร่มาใส่
ธอพยายามแกล้งจินเซียโดยเอาขนนกปัดไปที่หน้าของจินเซียแล้วเธอก็เต้นรำไปมาไปมาอยู่ในห้องพร้อมทั้งกับชวนจินเซียมาเต้นด้วยกันด้วยความน่ารักสดใสของเธอจินเซียอดยิ้มที่มุมปากไม่ได้จินเซียดูจะเอ็นดูในความน่ารักของสาวหัวเขียวจินเซียเดินไปนั่งลงบนโซฟาแล้วก็ยกน้ำขึ้นมาดื่มสาวหัวเขียวเข้ามากอดเธอจากด้านหลังทั้งสองคนนิ่งไปสักพักจากนั้นจินเซียค่อยๆจุ่มพิษไปที่ริมฝีปากของสาวหัวเขียวแล้วทั้งสองก็เป็นของกันและกันคุณอยากเป็นผู้หญิงคนนั้นไหมจินเซียถามกับสาวหัวเขียวคุณหมายความว่ายังไงนะจริงๆฉันอยากเกิดเป็นสุนัขสาวหัวเขียวตอบกับจินเซียไปอย่างนั้นหลังจากนั้นทั้งสองคนก็นั่งดูข่าวที่หญิงสาวทำแก๊สระเบิดโดยมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายคือสามีของเธอโดยสาวหัวเขียวบอกกับเธอว่าเธอคิดยังไงผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นคนวางแผนฆ่าสามีตัวเองก็ได้นะทำไมล่ะทำไมผู้หญิงคนนั้นอยากจะฆ่าสามีตัวเองล่ะบางทีเธออาจจะยอมรับในไม่ช้าก็ได้ใช่จินเซียพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวตำรวจก็จะเอาขนมมาให้เธอมากมายปลอบโยนเธอบอกเธอว่าโตขึ้นไปให้เป็นเด็กดีนะแต่เมื่อสาวน้อยกลับถึงบ้านขนมก็คงหมดความหวานไปเสียแล้วรอจนกว่าสาวน้อยจะโตขึ้นเธอจะเดินไปอีกฟากหนึ่งฉันไม่รู้ว่าเธอจะให้อภัยแม่ของเธอหรือเปล่านะแล้วบทสนทนาก็จบลงทั้งสองขับรถออกมาเพื่อกลับไปยังบ้านของจินเซียเพื่อไปเอากระเป๋าสีดำจินเซียบอกเธอว่าจะขึ้นไปเองให้สาวหัวเขียวรอเธออยู่ด้านล่างนี้แต่สาวหัวเขียวดูจะเป็นห่วงเธอมากแล้วก็ไม่อยากให้เธอไปคนเดียวแต่เธอก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอรอฉันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันรีบไปแล้วรีบกลับมาจินเซียเดินขึ้นไปยังชั้น2ของบ้านเธอรีบไปหยิบกระเป๋าสีดำและของใช้จำเป็นเธอรีบซะจนทำของหล่นเธอเก็บของขึ้นมาใส่กระเป๋าแล้วก็ไปหยิบของที่อยู่ในกระเป๋าทันใดนั้นเองก็มีเสียงนาฬิกาดังขึ้นเธอตกใจแล้วก็มองไปที่ประตูห้องนอนของเธอค่อยๆเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนแต่เธอต้องกลับพบกับความประหลาดใจสามีของเธอหายไปจากบนเตียงเธอมองไปตามคราบเลือดบนพื้นเธอเดินตามไปตามคราบเลือดนั้นแล้วเธอก็ไปพบกับสามีของเธอที่ยังมีชีวิตอยู่สามีของเธอยังไม่ตายเธอรีบไปหยิบยาแก้ปวดแล้วก็เอามาป้อนให้เขาสามีของเธอขอร้องให้เธอช่วยพาเขาไปส่งที่โรงพยาบาลสาวหัวเขียวรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเธอจึงตัดสินใจรีบตามขึ้นไปชั้น2ของบ้านทันใดนั้นเองเธอก็เห็นจินเซียและสามีจินเซียพยุงสามีของเธอมานั่งที่โซฟาแล้วบอกกับสาวหัวเขียวว่าเธออาจจะต้องไปคนเดียวแล้วล่ะนี่กระเป๋าของเธอสาวหัวเขียวก็บอกเธอหมายความว่ายังไงฉันคงไปกับเธอไม่ได้แล้วสามีของเธอก็บอกให้จินเซียไปช่วยหยิบเสื้อโค้ทมาให้เขาหน่อยจากนั้นสามีของจินเซียก็มาคุยกับสาวหัวเขียวในทํานองเย้ยหยันว่าฉันไม่ติดใจเอาความอะไรกับเธอหรอกฉันอภัยให้เธอละสาวหัวเขียวโกรธจึงผลักเขาตกบันไดไปจินเซียตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอรีบวิ่งไปดูว่าสามีเธอยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเธอทำอะไรลงไปจินเซียตบเข้าไปที่หน้าสาวหัวเขียวสาวหัวเขียวตบเธอกลับมาแล้วก็บอกกับเธอว่าเธอจะไปแคร์อะไรกับสิ่งที่เขาทำเขามีแต่ทำให้เธอเจ็บเธอทำไมไม่เป็นอิสระจากเขาเสียทีฉากนี้หลายคนจะสงสัยมากค่ะว่าดูรักกันอยู่ดีๆแล้วทำไมมาจู่ๆตบหน้ากันเธอคิดอะไรอยู่ในความรู้สึกของแอดนะคะแอดรู้สึกว่าผู้กำกับเขียนฉากและบทได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกในใจของจินเซียนะคะที่เธอผ่านเรื่องราวอันเลวร้ายมาจากที่ต้องต่อสู้กับสามีของเธอที่ถูกกระทำชำเราเธอพลั้งมือเพื่อป้องกันตัวเองฆ่าสามีเธอเสร็จปั๊บเธอกลับมารู้ว่าสามีของเธอไม่ได้เสียชีวิตทำให้เธอรู้สึกความยุ่งยากต่างๆทั้งในเรื่องของกฎหมายการรับผิดหรือโทษต่างๆมันคลายลงไปแต่พอเธอมาเห็นภาพที่สามีของเธอเสียชีวิตอีก
ความทุกข์ต่างๆมันก็กลับเข้ามาอีกในเรื่องของการที่ต้องรับผิดชอบหรือความยุ่งยากต่างๆทำให้เธอเกิดความโกรธแล้วก็ตบหน้าสาวหัวเขียวไปแต่ว่าสาวหัวเขียวก็ตบหน้าเธอกลับพร้อมกับประโยคที่บอกให้เธอเป็นอิสระจากสิ่งที่เธอโดนกดขี่มานะคะระหว่างนั้นก็มีคนมาเคาะประตูเรียกมีใครอยู่ไหมฉันไม่เห็นเธอเปิดร้านหลายวันแล้วสามีของเธอทำร้านอาหารนะคะทั้งสองเลยหลบอยู่หลังเสาเพราะกลัวว่าจะมีใครมาเห็นเข้าทั้งสองพากันหนีอีกครั้งโดยเธอโบกรถแท็กซี่แล้วก็เรียกแท็กซี่ขึ้นไประหว่างที่นั่งรถแท็กซี่ก็มีรถตำรวจวิ่งสวนกับเธอเธอตกใจมากหันไปมองรถตำรวจแท็กซี่จับความผิดปกติของสองสาวได้แล้วก็ถามว่าเธอทำอะไรผิดมาหรือเปล่าสาวหัวเขียวเลยตอบไปว่าไม่ใช่ฉันแค่ดูวิวเฉยๆเธอขับต่อไปเถอะฉากตัดมาที่ร้านอาหารริมทางสาวหัวเขียวนั่งกินต๊อกบกกีอย่างอร่อยแล้วก็ถามจินเซียว่าเธอไม่กินเหรอจินเซียบอกฉันยังไม่หิวแล้วสาวหัวเขียวก็กินต๊อกบกกีต่อไปจินเซียนั่งมองหน้าเธอทันใดนั้นก็มีหมาน้อยเดินเข้ามาหาสาวหัวเขียวสาวหัวเขียวหยิบไส้กรอกให้กับหมาน้อยเธอคงพกไส้กรอกติดตัวเป็นประจำแล้วก็แกะไส้กรอกให้เจ้าหมาน้อยจรจัดตัวนั้นเจ้าหมาน้อยกินไปจินเซียนั่งมองหน้าที่สาวหัวเขียวแล้วหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบสาวหัวเขียวนั่งกินต๊อกบกกีต่อไปจินเซียเหลือไปเห็นรอยซอสที่เปื้อนในมุมปากของสาวหัวเขียวเธอใช้มือเช็ดซอสที่มุมปากให้กับสาวหัวเขียวอย่างแผ่วเบาสาวหัวเขียวหยิบซองบุหรี่ขึ้นมาปรากฏว่าบุหรี่หมดจินเซียเลยยื่นบุหรี่ให้กับเธอเธอหยิบบุหรี่จากมือจินเซียขึ้นมาสูบแล้วส่งกลับไปให้จินเซียจินเซียหยิบบุหรี่ขึ้นมาแล้วก็สูบต่อเธอสาวหัวเขียวบอกว่าฉันต้องไปแล้วล่ะจากนั้นจินเซียบอกว่าฉันเริ่มหิวแล้วล่ะสาวหัวเขียวลุกขึ้นแล้วก็มองไปที่หมาน้อยที่ยังไม่ยอมไปไหนอ้าวเจ้าหมาน้อยยังไม่ไปอีกเหรอฉันให้ไปทั้งหมดที่ฉันมีแล้วนะสาวหัวเขียวบอกกับเจ้าหมาน้อยไปทั้งสองมองหน้ากันแล้วสาวหัวเขียวก็บอกว่าฉันไปก่อนนะ okay. เดี๋ยวก่อนจินเซียบอกให้สาวหัวเขียวหยุดทั้งสองมองหน้ากันด้วยสายตาอาลัยอาวรณ์แล้วจินเซียก็ก้มลงไปผูกเชือกรองเท้าให้กับสาวหัวเขียวสาวหัวเขียวเอามือไปสัมผัสที่ใบหน้าของจินเซียเธอต้องไปแล้วล่ะจินเซียกลับมาที่โต๊ะปาดน้ำตาวางเงินไว้แล้วเธอก็เดินออกไประหว่างทางที่เดินเธอคิดอะไรมากมายในหัวกับเรื่องราวที่ผ่านมาเธอหันหลังกลับไปอีกครั้งเพื่อไปตามหาสาวหัวเขียวเธอยินเสียงเรียกของเธอพี่สาวเธอหันไปแต่กลับไม่พบใครฉากตัดมาที่เช้าวันรุ่งขึ้นบอสคิดว่าเธอไม่มาทำงานแต่บอสก็ต้องแปลกใจเพราะจินเซียกลับมาทำงานอีกครั้งโดยเธอหวังว่าเธอจะได้เบาะแสในการตามหาสาวหัวเขียวของเธออีกครั้งเธอทำหน้าที่ตรวจสแกนคนตามปกติแต่สายตาของเธอต้องมาสะดุดตรงที่กระเป๋าสีดำที่เป็นกระเป๋าคล้ายกับกระเป๋าส่งยาทันใดนั้นเองเธอก็สแกนผู้ชายคนหนึ่งด้วยสีหน้าอันเป็นกังวลเธอสแกนผู้ชายคนนั้นอยู่นานจนเขาถามกับเธอว่าผมไปได้หรือยังครับแล้วเขาก็เอามือมาแตะที่บ่าของจินเซียจินเซียดูสับสนแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจวิ่งตามเขาไปยังไม่ทันไรก็มีเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์ของเธอเป็นสายสามีของเธอโทรเข้ามาแต่ปลายสายไม่ใช่สามีของเธอกับเป็นตำรวจบอกให้เธอออกไปข้างนอกตำรวจนำเธอไปที่เกิดเหตุแล้วก็เปิดหน้าศพให้เธอดูถามว่านี่ใช่สามีของเธอหรือเปล่าสังเกตจากหน้าศพนะคะไม่มีรอยฟกช้ำอะไรเลยเธอตอบว่าใช่ตำรวจได้แจ้งให้เธอทราบว่าสามีของเธอเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเฉียบพลัน
เมื่อเธอได้ยินดังนั้นเธอถึงกับอึ้งไปในหัวของเธอก็ประมวลผลว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นคืออะไรจากที่เธอคิดได้สักพักเธอก็เริ่มเล่าให้ตำรวจฟังว่าฉันทราบมาอยู่แล้วค่ะว่าสามีของฉันเป็นโรคหัวใจมาก่อนในคืนนั้นเราดื่มกันอย่างหนักแล้วก็มีปากเสียงกันนิดหน่อยแล้วตำรวจก็มองไปที่ห้องชั้น2ห้องนอนของเธอที่ห้องนั้นใช่ไหมจินเซียเหลือบไปมองที่ห้องนั้นพบว่ามีไฟต้นคริสต์มาสสีแดงปรากฏอยู่เธอรีบขึ้นไปบนห้องดังกล่าวเธอมองเข้าไปรอบๆบ้านของเธอทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบในพื้นก็ไม่มีคราบเลือดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอค่อยๆเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนของเธอเธอมองไปที่โคมไฟโคมไฟไม่ได้แตกทุกอย่างดูเป็นปกติดีต้นคริสต์มาสก็ไม่ได้มีการถูกทำลายไฟคริสต์มาสก็ยังติดอยู่แล้วเรื่องราวทั้งหมดมันคืออะไรเธอทรุดลงไปกับพื้นนั่งคุ้นคิดอยู่ในใจสีหน้าดูเคร่งเครียดแล้วตำรวจก็เดินขึ้นบันไดมาพร้อมกับยื่นหมากฝรั่งให้เธอตำรวจบอกกับเธอว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีไม่ต้องกังวลไปจินเซียรับหมากฝรั่งมาเธอปอกหมากฝรั่งนำเข้าปากคำแล้วคำเล่าอย่างไม่ยั้งในฉากนี้แอดรู้สึกว่าจินเซียพยายามที่จะกลืนหมากฝรั่งลงคอเพื่อจะจบชีวิตลงแต่ทันใดนั้นเองเธอก็สำลอกหมากฝรั่งแสดงถึงว่าเธอยังอยากมีชีวิตอยู่แล้วเธอก็เหลือบไปเห็นขวดน้ำยาย้อมผมสีเขียวที่หน้าน้ำยาย้อมผมสีเขียวระบุว่าดองซาลอนจากจุดนี้เองเธอเลยเริ่มตามหาสาวหัวเขียวอีกครั้งเธอขับรถไปที่ย่านทำผมเธอไปที่ร้านดองซาลอนเธอขึ้นไปประตูไม่ได้ล็อกเธอเปิดประตูเข้าไปแล้วพบกับดองนั่งเล่นเกมอยู่หลังจากนั้นดองก็เดินมาหาเธอเธอถามว่าสาวคนนั้นอยู่ไหนดองพูดภาษามือกับเธอแอดพยายามจะดูนะคะว่าเขาพูดว่าอะไรขอแปลว่าฉันจัดการเธอแล้วเธอไม่เชื่อทันใดนั้นเองก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากประตูเหล็กดองเปิดเข้าไปในประตูนั้นแล้วจินเซียก็เหลือบไปเห็นรองเท้าผ้าใบสีขาวของสาวหัวเขียวเธอถามเขาอีกครั้งว่าสาวหัวเขียวอยู่ไหนดองจึงยื่นบัตรเครดิตที่มีวงเงิน3,500,000 วอนให้กับเธอแล้วบอกให้เธอจบเรื่องนี้ซะเขาให้อภัยเธอแล้วจะไม่เอาอะไรกับเรื่องนี้ดองหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบด้วยไฟแช็กรูปพินโบลิ่งจินเซียฉีดสเปรย์เข้าไปที่หน้าของเขาอย่างจังไฟลุกท่วมหน้าของเขาจากนั้นจินเซียก็หยิบกรรไกรทั้งสองต่อสู้กันอย่างชุลมุนดองเข้าไปบีบคอจินเซียเธอแทบจะขาดใจทันใดนั้นเองเธอนึกถึงรอยสักบนหน้าอกของสาวหัวเขียวแล้วฮึดขึ้นสู้อีกครั้งคว้ากรรไกรที่หลุดมือไปมาปาดเข้าที่คอของดองดองขาดใจทันทีปั้งเสียงดังมาจากประตูเหล็กจินเซียรีบลุกขึ้นและเปิดประตูเข้าไปเธอมองไปรอบๆห้องพบกับกระเป๋าสีดำที่ใช้ส่งยาเสพติดเป็นจำนวนมากทันใดที่เธอหันหลังไปเธอต้องประหลาดใจเพราะสิ่งที่เธอพบกลายเป็นลูกหมาตัวสีขาววิ่งเข้ามาหาเธอด้วยความรักเธอรูปและนำลูกหมานั้นเข้ามากอดไว้ที่หน้าอกน้ำตาเธอไหลรินหมาน้อยเรียนน้ำตาให้กับเธอเธอโอบกอดหมาน้อยตัวนั้นไว้และปลดโซ่ตวนของมันออกจินเซียขับรถออกไปพร้อมกับซุกเจ้าหมาน้อยไว้ในอกเธอมองไปรอบๆและปลอบโยนเจ้าหมาน้อยว่าไม่ต้องกลัวนะเธอไม่ต้องกลัวเธอกางแขนออกเงยหน้ามองไปบนท้องฟ้าแล้วหนังก็จบลงเป็นยังไงคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าจริงๆหนังก็จะมีแนวคิดได้หลายมุมนะคะบางคนก็บอกว่าสาวหัวเขียวไม่มีตัวตนอยู่จริงหรือบางคนก็บอกว่าสาวหัวเขียวมีตัวตนอยู่จริงโดยผู้กำกับให้สัมภาษณ์กลับไปว่าแล้วแต่ผู้ชมจะตัดสินและคิดเองนะคะเกตอีกอ่างนึงที่แอดได้ไปอ่านมาก็คือว่าแม่ของจินเซียนะคะ
เป็นคนใบ้ไม่สามารถพูดได้ทำให้จินเซียที่อยู่กับแม่สามารถเรียนรู้ภาษามือส่วนแฟนของสาวหัวเขียวก็เป็นใบ้นะคะทำให้สาวหัวเขียวต้องใช้ภาษามือติดต่อกับเขาทั้งสองจึงสามารถสื่อสารกันด้วยภาษามือได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวแอจะเอาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของ Green Knight มาเล่าให้ฟังอีกหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับหนังเรื่องนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ